ก่อนแล้วน้องนัท AFC ครับ3วัน2คืนกับการเป็นครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยว่าเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับชนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแฟนคลับนัทก็เสียงลิ้นอ่ะแล้วขอเสียงให้น้องเต้ยด้วยครับเมื่อกี้ดูภาพอยากจะถามท่านผู้เกี่ยวข้องท่านผู้บริหารครับรู้สึกพอใจกับโครงการใช่ไหมครับพอใจแล้ว Are you happy สวัสดีทุกคนดูแล้วเป็นไงครับสนุกไหมครับอยากดูต้องดูในรายการจอดใจนี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเดี๋ยวเรามาถามสองท่านนี้ที่ไปทำภารกิจมาแล้ว3วัน2คืนถามน้องเต้ยก่อนน้ำตายังรื้นอยู่เลยนะครับอะไรอย่าเมาๆครับสิทำไมถึงตาเรื่องครับเพราะว่ามันต้อยก็ร้องไห้เมื่อกี้ตั้งแต่พี่เปิ้ลแล้วอะค่ะที่เขาร้องไห้เพราะว่าแบบเขาได้ตังค์มาช่วยเด็กอะไรนะคะแล้วก็ดูของทุกคนแล้วมันแบบมันซื้อจริงๆค่ะคือทุกคนแบบตั้งใจช่วยเด็กจริงๆเลยค่ะน้องเต้ยไปที่โรงเรียนอะไรจ๊ะน้องเต้ยไปที่โรงเรียนบ้านเมืองทองค่ะอำเภอนายูจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งเป็นบ้านเกิดของอากงเราก็คือที่ดูสัญญาของเรานะครับจะไปสร้างอะไรครับภารกิจของเต้ยจะทำสร้างเป็นอาคารอเนกประสงค์อเนกประสงค์ค่ะแล้วก็มีบำรุงห้องพยาบาลใหม่แล้วก็มีดูเรื่องเกี่ยวกับน้ำค่ะเพราะน้ำข้างหลังห้องครัวมันท่วมขึ้นมาเป็นเวลา1ปีแล้วค่ะก็เลยทำให้มันระบายออกแสดงว่าต้องการเงินบริจาคเยอะพอสมควรค่ะใช่ค่ะต่อไปน้องนัทครับไปที่ไหนครับของนัทไปที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนจุฬาธรรมศาสตร์3ที่จังหวัดตากนะครับก็ถือเป็นประสบการณ์เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆครับเพราะว่าบางทีเราใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกรุงเนี้ยมันค่อนข้างสบายครับทำงานไปแต่ละวันเราก็ลืมไปว่าในอีกมุมเล็กๆหรือที่อยู่หลายๆมุมในประเทศไทยมีชุมชนหลายชุมชนที่ด้อยโอกาสกว่าเราแล้วก็คือเราสามารถช่วยอะไรเขาได้หลายอย่างครับแล้วก็ผมกับน้องเต้ยนะครับไปที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยกุ้งจังหวัดเชียงรายนะครับจะไปสร้างโรงอาหารนะครับส่วนเป้เฉลิมเปอร์สลิปนะครับไปที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านขาวังจังหวัดนครศรีธรรมราชจะไปสร้างบ้านพักครูซึ่งเราได้เห็นว่าบ้านพักครูค่อนข้างสุดโสดนะครับส่วนน้องนัทบอกว่าจะไปสร้างอาคารเรียนใช่ครับของนัทจะเป็นสร้างอาคารเรียนเพื่อเด็กอนุบาลครับเพราะว่าจริงๆแล้วในวิทยาลัยนี้ยังไม่เห็นแต่ว่าถ้าได้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นตึกเรียนที่ต้องการการปรับปรุงอย่างมากเลยนะครับพื้นแตกไฟฟ้าไม่มีหน้าต่างอะไรแบบพังเลยคือเป็นเด็กอนุบาลมีภาพที่เราเห็นก็คือเด็กเวลานั่งเรียนเนี่ยไม่มีโต๊ะนั่งเรียนใช่ครับความรู้สึกที่นั่งเห็นนั้นรู้สึกไงครับคือตอนแรกเราก็ยังไม่ทันเอะใจจนเราอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยจนเราลองไปนั่งกับเขาดูแล้วก็ลองทำอย่างที่เขาทำมันก็รู้สึกว่ามันลำบากแค่ไหนเราก้มๆเงยๆแล้วบุคลิกก็เสียด้วยนะครับก็จริงๆแล้วเรามีการได้ไม่รู้ว่าเล่าได้หรือเปล่าว่าเราช่วยเขาไปส่วนหนึ่งแล้วมันก็เป็นภาพที่น่าเห็นเป็นสิ่งที่มันประทับใจจนบรรยายไม่ได้เราได้ว่าช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าจะรู้สึกเป็นอย่างไรเนี่ยต้องชมรายการจอดใจนะครับแล้วน้องมอเตอร์ครับทำไมถึงปีแตกครับก็คือประทับใจพี่ดูด้วยค่ะพี่ดูร้องไห้ค่ะหลังจากไม่ร้องไห้มานานมากค่ะใช่ค่ะอากงเราร้องไห้พี่ดูด้วยนะต้องถึงกับต้องเสียน้ำตาค่ะคุณสัญญาวนากรใช่ค่ะร้องไห้จริงเหรอจริงค่ะเอาเดี๋ยวจิ้มตาหรือเปล่าโอ้ยไม่ใช่ค่ะฝุ่นเข้าตาร้องไห้จริงเลยใช่ไหมร้องไห้จริงค่ะมันมีเรื่องอะไรบ้างครับที่เห็นภาพพี่ดูไปตรวจดูเนี่ยคนหนึ่งที่รู้สึกมีปัญหาทางหูใช่ค่ะคือเขาชื่อน้องบีมอะค่ะเขาปวดหูมาประมาณ2อาทิตย์แล้วค่ะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยจากที่โรงเรียนกับกรมอนามัยห่างกัน7กิโลมันก็เลยเดินทางไปไม่ได้ค่ะก็เลยพาเขาไปแสดงว่าที่น้องต้องทนปวดอยู่15วันหรือว่า2สัปดาห์เนี่ยเพราะว่ามันอยู่ไกลไกลมากค่ะเดินทางลำบากใช่ค่ะก็เลยอาสาไปใช่ค่ะพาน้องไปปรากฏว่าน้องเป็นหูน้ำหนวกแล้วอาการรักษาได้ไหมครับรักษาได้ค่ะคือเป็นแค่เบื้องต้นเฉยๆค่ะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยแสดงว่าถ้าเกิดทิ้งไว้ระยะเวลานานๆก็อาจจะเลื้อรังได้ใช่ค่ะแล้วไงต่อครับน้องเข้ามา
ูดความรู้สึกน้องดีตอนสุดท้ายค่ะมาพูดความรู้สึกค่ะว่าก็ต้องขอบคุณมากถ้าเกิดไม่มีพวกทีมงานจ่อใจไม่มีคุณครูเต้ยคุณครูหนูเขาอาจจะไม่หายค่ะเขาก็ร้องไห้แล้วก็วิ่งเข้ามากอดนั่นเป็นเพียงแค่ภาพประทับใจส่วนหนึ่งในภาพของน้องเต้ยนะครับเพราะว่ามีมากกว่านั้นอีกมีมากกว่านั้นกลางวันที่ว่าปีแตกแล้วมีโอ้โหมีบอกกลางคืนที่เผาเต่าเลยทีเดียวค่ะเล่านิดนึงสิครับบางทีเขาจะได้ต้องชมนะของน้องเต้ยที่ดูเนี่ยยังไงครับตอนกลางคืนเหรอคะใช่นอนเหรอคะกลางคืนที่แบบปีแตกแล้วร้องไห้ใหญ่โตเลยครับก็จะมีตอนนึงค่ะคือเป็นการบายสีสู่ขวัญค่ะที่ร้องไห้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพวกชาวบ้านคนสูงอายุอะไรเงี้ยค่ะเขามาพันข้อมือให้เราอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบประทับใจมากแต่ว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรประทับใจขนาดที่คุณสัญญาคุณากรเนี่ยนะครับกั้นไม่ไหวถึงขนาดร้องไห้ไม่ใช่ธรรมดาโอ้เลยสองรอบค่ะสองรอบใหญ่ๆต้องเปลี่ยนแว่นใหม่เลยทีเดียวคือตอนแรกเนี่ยเต้ยก็ไม่รู้ว่าเหงื่อหรือว่าน้ำตาค่ะเพราะว่าพี่ดูมาใส่แว่นจะได้แอบน้ำตาไหลเลยใช่